สวัสดีครับวันนี้แจ็คจะมาทำยำหมูยอสูตรน้ำปลาคลิปนี้แจกสูตรน้ำยำปลา1จานทำง่ายๆไปดูกันได้เลยครับขั้นตอนแรกแจ็คจะลวกหมูยอก่อนให้เรานำน้ำใส่หม้อขึ้นตั้งไฟจุดไฟใช้ไฟแรงหมูยอที่แจ็คใช้ในวันนี้เป็นหมูยออุบลครับนี่นะครับน้ำหนัก200กรัมนำไปหั่นเป็นชิ้นๆตามชอบได้เลยตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะครับนำหมูยอที่เราหั่นไว้ลงไปลวกลวกแค่1นาทีก็พอนะครับไม่ต้องลวกนานพอครบ1นาทีก็ตักขึ้นได้เลยครับทีนี้ก็เริ่มปรุงน้ำยำได้เลยครับให้เราเตรียมกะละมังมาอันนี้ก็คือน้ำมะขามเปียกที่ใช้ในคลิปนี้นะครับนี่สูตรนี้จะยำ1จานใส่ลงไป2ช้อนโต๊ะ1 2น้ำปลาวันนี้จะใช้ทิพรสนะครับใส่ลงไปครึ่งช้อนโต๊ะนี่แค่นี้พอและน้ำตาลเคี่ยวอันนี้จะเคี่ยวเก็บไว้ใช้นะครับสูตรเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ตรงนี้เลยตรงนี้นะครับนี่คือสูตรจดกันได้เลยใส่ลงไป2ช้อนโต๊ะ1 2สำหรับน้ำตาลเคี่ยวนะครับทำเสร็จแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นเนี่ยเก็บได้นานเป็นเดือนเลยนะครับและน้ำปลาร้าที่ใช้ในวันนี้นะครับนี่แซ่บไหมยี่ห้อนี้นะครับที่จะใช้ในวันนี้กลิ่นหอมอร่อยครับอันนี้ก็ใส่ลงไป2ช้อนโต๊ะมือสั่น หิวอะไรบางอย่างเนี่ยมือสั่น และนี่ครับพริกแห้งเม็ดเล็กนำไปโขลกหยาบๆครับไม่ต้องคั่วนะครับจะใส่แค่1ช้อนโต๊ะความเผ็ดเนี่ยปรับตามใจชอบเลยนะครับใครชอบแบบจี๊ดจ๊าดกว่านี้ก็2ช้อนโต๊ะ3ช้อนโต๊ะจัดไปครับตามด้วยพริกแดงจินดานะครับโขกหยาบนี่พริกแดงจินดาแจ็คใส่แค่นี้พอละเดี๋ยวจะเผ็ดเกินไปความเผ็ดตามใจชอบตามด้วยมะนาวครับ2ซีกบีบแล้วก็ใส่เปลือกลงไปด้วยเลยเพิ่มกลิ่นหอมครับทีนี้ก็คนคลุกเคล้าก่อนคนสักเล็กน้อยอ่ะลืมสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือผงชูรสครึ่งช้อนชาใครไม่ชอบไม่ต้องใส่นะครับกลิ่นหอมละอ่ะขอเพิ่มมะนาวลงไปอีกมะนาวอันนี้ยังไม่ได้บีบนะครับเพิ่มสีสันตามด้วยหมูยอที่เราลวกไว้ใส่ลงไปเลยครับหอมแดงหรือหอมแขกใช้ครึ่งหัวใส่ลงไปมะเขือเทศหั่นชิ้นครับ1ลูกตามด้วยผักชีใบเลื่อยซอยหั่นท่อนนั่นแหละจะซอยหรือจะหั่นท่อนก็ได้คลุกเคล้าให้เข้ากันมาละกลิ่นหอม นี่ทำง่ายๆครับสูตรนี้รับรอง กืนน้ำลายละอร่อยมากนี่ครับเสร็จเรียบร้อยจัดลงจานได้เลยอยากจะบอกว่ากลิ่นหอมมากๆเลยนะครับตอนนี้แซ่บอิหลีแน่นอนนี่เปรี้ยวเค็มเผ็ดเนี่ยจัดได้ตามใจชอบนะครับสามารถปรับได้อีกลองชิมเอารสชาติที่ชอบนะครับนี่หมูยอเสร็จแล้วครับยำหมูยอน้ำปลาเมนูง่ายๆแสนอร่อยสร้างรายได้ได้นะครับมาชิมกันได้เลยดูความจี๊ดจ๊าดของพริกนี่ครับน่าทานมากกลิ่นก็หอมไปครับแซ่บเวอร์อร่อยมากสูตรง่ายๆเลยนะครับทางบ้านทำตามได้เลยหรือใครจะสร้างเป็นอาชีพก็ได้ครับเนี่ยขายยำนัวยำปลาลองไปทำตามกันดูนะครับวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับอร่อยมาก